เราอธิษฐานนะครับพระบิดาเราสรรเสริญขอบคุณพระองค์ในคืนนี้ที่เราจะได้ศึกษาพระคำของพระองค์ร่วมกันขอสอนพวกข้าพระองค์ทั้งหลายให้เรียนรู้จากชีวิตของคนที่อยู่ในยุคสมัยก่อนเรียนรู้ทั้งความสำเร็จความล้มเหลวและหนทางที่เขาได้พบพระองค์และพระองค์ทรงช่วยแต่ละคนอย่างไรเพื่อข้าพระองค์จะมีแนวทางที่ดีที่ถูกต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในการดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติต่อพระองค์อเมให้นความหวังกับพี่น้องในการดำเนินชีวิตในการที่จะมีชัยชนะเหนือการทดลองการทดสอบและปัญหาทุกอย่างเสริมอกเมำลันงพวกข้าพงด้วยเถิดอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอเมนโอเคนะครับคืนนี้เราจะศึกษาปฐมกาลบทที่31นะครับในคืนนี้จะเป็นเรื่องยาโคบยกอพยพครอบครัวกับคานาอันกับดินแดนซึ่งอับราฮัมอิสอักได้อยู่มาแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย70-80 ปีนะครับแล้วก็ยาโคบอพยพไปอยู่ลาบันกลับไปอยู่บ้านเกิดเมืองนอนของบรรพบุรุษ20 ปีแล้ว20 ปีผ่านไปนะครับตอนนี้ยาโคบจะกลับบ้านแล้วเมื่อยาโคบออกจากบ้านเมื่อ20 ปีที่แล้วเขาคงมีอายุประมาณไม่ถึง40 ปีนะครับแต่20 ปีผ่านไปยาโคบคงจะอายุ60แล้วแล้วก็มีภรรยาสี่มีลูกชาย11 คนและลูกสาวอีกไม่ทราบจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีคนใช้ข้าทาสบริวารฝูงสัตว์มากมายมาคนเดียวนะครับแต่นี่กลับไป100 เท่า1,000 เท่าฉะนั้นก็เป็นพระพรเหลือล้นนะครับว่ามาตัวคนเดียวเราจําได้ในคืนนั้นที่เขาสัญญากับพระเจ้าถ้าพระเจ้าช่วยฉันคุ้มครองฉันให้ข้าวฉันกินแล้วนําฉันกลับบ้านพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าของฉันฉันจะนับถือกราบไหว้พระเจ้าจะซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าจะถวาย10ลดหนึ่งและทุกอย่างในชีวิตเพื่อพระเจ้า20 ปีผ่านไปนะครับพระเจ้ายืนยันคําสัญญา และยาโคบได้เห็นเหลือเชื่อว่าเขามีอีกมากขนาดนี้ตอนนี้กลายเป็นกองคาราวานใหญ่โตนะครับ เราเชื่อว่ามีคนที่อยู่ในคาราวานของยาโคบเนี่ยทั้งครอบครัวและคนใช้หลายร้อยคน นับร้อยคนนะครับหลายร้อยคนเพราะว่าฝูงสัตว์ซึ่งมีเป็นพันตัวเนี่ยต้องมีคนต้อนมีคนดูแลฝูงอูฐและทรัพย์สมบัติอีกมากมายนะครับยาโคบจะต้องมีทาสมีคนรับใช้หลายร้อยคนนะครับที่จะสามารถดูแลฝูงสัตว์ทรัพย์สมบัติเหล่านี้ได้หมด แล้วการเดินทางกลับบ้านเนี่ยต้องใช้เวลานับเดือนนะครับธรรมดาเดินเท้าคนเดียวก็เวลาหลายเดือนแล้วแต่ท่านมีลูกเล็กเด็กแดงมีสมบัติมีฝูงสัตว์ไปด้วยโอ้นานมาก2 เท่า 3 เท่านะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาเพราะคนสมัยก่อนเวลามันไม่ยืดหยุ่นดีกว่าเรานะครับไม่ใช่ว่าเรามีนัดทุกวันนี้วันไหนเวลาไหนจะต้องไปเจอกันไปทำอะไรคนสมัยก่อนเขาบอกโอเคเราจะเจอกันเมื่อเจอกันหมายความว่ามันไม่รู้นะครับนัดไม่ได้บอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่เพราะการเดินทางสิ่งแวดล้อมเวลามันบางทีพยายามจะเดินทางไปแต่ไปไม่ถึงนะครับแล้วคนละประเทศนี่เป็นเรื่องเหลือเชื่อแต่นี่เป็นการที่พระเจ้ายืนยันคำสัญญาของพระองค์กับยาโคบการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นเวลาผ่านไปแล้ว20 ปีทุกอย่างเป็นจริงตามที่พระเจ้าสัญญาออกมาตัวคนเดียวกลับไปเป็นกองคาราวานนะครับนับร้อยนับพันมหาศาลยาโคบได้ยินบรรดาบุตรชายในข้อที่หนึ่งของลาบันพูดว่ายาโคบแย่งทุกอย่างที่เป็นของพ่อเราเขาได้ความร่ำรวยทั้งหมดนี้มาจากสิ่งที่เป็นของพ่อเราในข้อที่หนึ่งยืนยันนะครับความจริงแล้ว14 ปีแรกลาบันเนี่ยมีสมบัตินิดหน่อยแต่เมื่อยาโคบทำงานให้เขา14 ปีเนี่ยลาบันเป็นคนร่ำรวยมากกลายเป็นมหาเศรษฐีนะครับเพราะว่าพระเจ้าอวยพรเขาผ่านยาโคบแต่6 ปีหลังมานี้ยาโคบทำเพื่อตัวเองแล้วฉะนั้นเราเห็นพระพรที่ไปถึงลาบันหยุดนะครับลาบันไม่รวยขึ้นหยุดอยู่กับที่ถอยหลังเพ
เพราะพระพรมาถึงยาโคบคนเดียวแล้วไม่ไปถึงลาบันอันนี้เราเห็นได้นะครับพระพรหยุดที่จะไปถึงลาบันแล้วแต่มาถึงยาโคบเท่านั้นฉะนั้นจะพบได้มันท่อน้ํานะครับเรามีน้ําจากภูเขาไหลมาตลอดเวลาไม่เคยขาดน้ําแต่เมื่อน้ําบนภูเขาถูกปิดหรือว่าฝนไม่ตกหิมะไม่มีมันก็ไม่มีพระพรไหลมาฉะนั้นพระพรไม่ไหลไปหาลาบันแล้วนะครับลาบันก็ไม่รวยขึ้นกินใช้ทุกวันของเก่าก็หมดลงแล้วยาโคบซึ่งเริ่มจากศูนย์ไม่มีอะไรเลยรวยเอารวยเอานะครับตอนนี้เมื่อเปรียบเทียบลาบันกับยาโคบ6 ปีผ่านไปยาโคบรวยกว่าลาบันแล้วมีฝูงสัตว์มากกว่ามีข้าทาสบริวารมากกว่าฉะนั้นทั้งลาบันและลูกๆอิจฉามากเลยอ้างว่ามันขโมยสมบัติเราไปมันถึงได้รวยแต่จะหาว่าขโมยได้ยังไงเพราะว่าค่าจ้างของยาโคบตกลงกันแล้วแกะด่างแกะลายแกะจุดแกะดำแพะดำซึ่งธรรมดาไม่เกิดแต่เมื่อพระเจ้าอวยพรมันเกิดหมดส่วนในลาบันนะครับฝูงแพะแกะมันไม่ค่อยมีลูกแล้วมีก็แท้งแล้วก็ตายฉะนั้นเมื่อพระเจ้าอวยพรกับไม่อวยพรในเวลาไม่กี่ปีเราเห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับจากมหาเศรษฐีกลายเป็นคนธรรมดาจากยาโคบซึ่งไม่มีอะไรเลยกลายเป็นมหาเศรษฐีแล้วในเวลาแค่6 ปีข้อสองยาโคบสังเกตดูลาบันเห็นว่าลาบันไม่ติดต่อท่านเหมือนแต่ก่อนไม่ดีต่อท่านเหมือนแต่ก่อนหมายความว่าอิจฉานะครับหน้าบึ้งใส่ทั้งวันไม่ชมไม่พูดไม่ดีแล้วพอตานี่ไม่ชอบยาโคบจำมันชัดนะครับพระยาเวตรัสกับยาโคบว่าจงกลับไปดินแดนบิดาและญาติพี่น้องของเจ้าเถิดเราจะอยู่กับเจ้าฉะนั้นเวลานี้พระเจ้ายืนยันนะครับถึงเวลากลับบ้านแล้วเราได้ทําให้เจ้าทุกอย่างตามสัญญาแล้วแล้วเจ้าก็ร่ํารวยแล้วมีสมบัติมากมายมหาศาลแล้วถึงเวลากลับบ้านแล้วถามว่าทําไมพระเจ้ารอตั้ง20 ปีสาเหตุเพราะยาโคบต้องเรียนบทเรียนหลายบทนะครับที่จะเชื่อฟังพระเจ้าที่จะต้องผ่านการทดสอบในการถูกโกงถูกเอาเปรียบแล้วรู้ว่าพระเจ้าเท่านั้นที่ช่วยเขาได้ที่จะสามารถรอดชีวิตและสามารถต่อสู้ศัตรูได้ทุกอย่างแม้แต่คนในครอบครัวที่ไม่ดีหวังดีต่อเขาฉะนั้นพระเจ้ายืนยันทุกอย่างนะครับยาโคบเรียนบทเรียน20 ปีนี้ว่าเขาต้องพึ่งพระเจ้าเขาช่วยตัวเองไม่ได้นะครับไม่ว่าจะฉลาดอย่างไรมีเล่ห์เหลี่ยมแค่ไหนก็ตัวไม่รอดนะครับข้อสี่ยาโคบก็ให้คนไปเรียกราเชลเลอาให้มาที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์คุยที่บ้านไม่ได้นะครับเพราะว่าหน้าต่างมีหูประตูมีช่องถ้าคุยกับตกลงกับภรรยาอะไรที่ในบ้านข้าทาสบริวารจะได้ยินเอาไปบอกลาบันแน่แล้วก็กลายเป็นเรื่องร้ายแล้วยาโคบก็อยู่ในฝูงอยู่ในที่ดูแลฝูงสัตว์ก็เรียกภรรยามาคุยด้วยนะครับออกมาหาที่ท้องไร่ท้องนาไม่กล้าคุยที่เต็นท์ที่บ้านแล้วบอกนายทั้งสองว่าฉันเห็นว่าบิดาของเจ้าไม่ดีต่อฉันเหมือนแต่ก่อนแต่พระเจ้าของบิดาฉันทรงอยู่กับฉันฉะนั้นก็บอกภรรยานะครับว่าพ่อเธอเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วไม่เห็นดีกับฉันไม่คุยกับฉันแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นศัตรูกับฉันแล้วจะทำยังไงเจ้าทั้งสองรู้ว่าฉันรับใช้บิดาเจ้าได้เต็มกำลังบิดาของเจ้ายังบิดพริ้วต่อฉันและเปลี่ยนค่าจ้างของฉันเสีย10 ครั้งแล้วแต่พระเจ้าไม่ได้ทรงให้เขาทำร้ายฉันฉะนั้นยาโคบก็คุยกับภรรยานะครับปรึกษาดูพ่อเธอทำกับเรายังไงมันไม่ได้ทำกับยาโคบเท่านั้นนะครับแต่ลูกสาวของตัวเองหลานตัวเองด้วยคือโกงเอาเปรียบทุกอย่างแอบเปลี่ยนค่าจ้างคือหมายความว่าพอเห็นสัตว์มันเปลี่ยนสีได้เองไอ้ยาบันก็ขอเปลี่ยนสัญญาอีกอ้อห้ามรับเปลี่ยนขอเปลี่ยนไม่เอาให้ไม่ให้ด่างไม่ให้จุดแล้วขอให้เป็นลายดําหมดพระเจ้าก็เปลี่ยนเมื่อลาบันเปลี่ยนพระเจ้าก็เปลี่ยนสัตว์ได้นะครับลาบันจะเปลี่ยนสัญญากี่ครั้งพระเจ้าก็สามารถเปลี่ยนสัตว์ได้ทุกครั้งให้เป็นตามที่ยาโคบจะได้เปรียบจะชนะฉะนั้นใครจะสู้กับพระเจ้าได้มนุษย์คิดว่าเก่งฉลาดสามารถทำได้ทุกสิ่งแต่พระเจ้าอยู่เหนือมนุษย์นะครับเมื่อลาบันคิดจะโกงยาโคบพระเจ้าไม่อนุญาตเขาโกงไม่ได้นะ
เขาจะเปลี่ยนค่าจ้างกี่ครั้งยาโคบก็ชนะทุกครั้งเขาจะพยายามเอาเปรียบอะไรก็ไม่สามารถทำได้ถ้าพระเจ้าอยู่กับยาโคบข้อแปดถ้าบิดาบอกว่าสัตว์ที่ด่างเป็นค่าจ้างของเจ้าสัตว์ทุกตัวก็มีลูกด่างถ้าเขาบอกว่าสัตว์ตัวที่ลายเป็นค่าจ้างของเจ้าสัตว์ทุกตัวก็ลูกลายหมดอันนี้เป็นการยืนยันนะครับมันไม่ใช่ธรรมดานี่เป็นเรื่องอัศจรรย์แล้วลาบานไม่ได้สู้กับยาโคบนะครับกำลังสู้กับพระเจ้าอันนี้เป็นบทเรียนสําคัญนะครับเมื่อเราสู้กับพระเจ้าเราไม่มีทางชนะนะครับแต่เราต้องเรียนรู้ต้องยอมรับถ้าพระเจ้าอยู่กับเราไม่มีใครต่อสู้เราได้ไม่มีใครชนะเราได้นะข้อ9ดังนั้นแหละพระเจ้าจึงทรงยกฝูงสัตว์ปศุสัตว์ของบิดาเจ้าประทานให้แก่ฉันอันยาโคบก็ยอมรับนะครับทุกอย่างที่เขามีเริ่มที่ลาบันแล้วพระเจ้าเอาของลาบันมายกให้ยาโคบถ้าจะพูดอย่างนั้นตามจริงนะครับเพราะว่ายาโคบเริ่มจากศูนย์ไม่มีเลยแม้แต่ตัวเดียวแล้วทุกอย่างเริ่มที่ลาบันให้แต่เป็นวิธีของพระเจ้านะครับพระเจ้าให้พระพรผ่านลาบันฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนสําคัญอีกอันหนึ่งพระพรพระเจ้าผ่านมาหลายที่หลายทางหลายแบบหลายวิธีมาถึงเราบางทีแล้วบอกอ๋อนายจ้างให้แต่พระเจ้าอวยพรผ่านนายจ้างหรือบอกเพื่อนให้พระเจ้าอวยพรผ่านเพื่อนหรือญาติให้พระเจ้าให้ผ่านญาติหรือผ่านวิธีใดวิธีหนึ่งที่มาถึงเรานะครับแต่ว่าไม่ใช่เพราะคนเหล่านั้นให้เราแต่พระเจ้าเองเป็นคนให้ข้อสิบเมื่อมาในฤดูที่สัตว์เหล่านั้นอยากติดสัตว์ฉันแงนหน้าขึ้นดูก็เห็นในความฝันว่าพวกแพะแกะที่ผสมพันธุ์กับฝูงสัตว์นั้นเป็นแพะลายแพะด่างและแพะมีจุดฉะนั้นข้อสิบยาโคบยืนยันนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มาจากพระเจ้าเขาฝันเห็นล่วงหน้าแล้วว่าค่าจ้างเขาจะเปลี่ยนไปยังไงและพระเจ้าบอกเขาล่วงหน้านะครับว่าไม่ว่ามันจะเปลี่ยนไปยังไงเขาจะชนะเพราะพระเจ้าควบคุมอยู่เหนือทุกสิ่ง11ในความฝันนั้นทูตของพระเจ้าเรียกฉันว่ายาโคบฉันตอบว่าข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ท่านบอกว่าเงยหน้าขึ้นดูแพะผู้ทั้งหมดที่ผสมพันธุ์กับฝูงสัตว์นั้นเป็นพวกตัวลายตัวด่างตัวมีจุดเพราะเราเห็นทุกสิ่งที่ลาบันทำกับเจ้าในข้อที่12เป็นการยืนยันนะครับพระเจ้ารู้เห็นทุกสิ่งไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะปิดบังความลับจากพระเจ้าได้และพระเจ้าเมตตาใครนะครับพระเจ้าก็ช่วยคนคนนั้นจนถึงที่สุดทุกวิธีฉะนั้นยาโคบก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าตัวคนเดียวอยู่ท่ามกลางศัตรูรอบด้านกองทัพทูตสวรรค์อยู่กับเขาและคอยช่วยเขาปกป้องเขา13เราเป็นพระเจ้าแห่งเบธเอลที่เจ้าเจิมเสาศักดิ์สิทธิ์ไว้และปฏิญาณต่อเราไว้ที่นั่นบัดนี้จงลุกขึ้นออกจากดินแดนนี้กลับไปดินแดนที่เจ้าเกิดฉะนั้นพระเจ้าก็ยืนยันกับยาโคบนะครับถึงเวลากลับบ้านแล้วทุกอย่างเจ้าเรียนจบหลักสูตรกับลุงลาบันแล้วแล้วเราจะพบนะครับว่าใน20ปีมานี้ชีวิตยาโคบเปลี่ยนก่อนหน้านี้เราจะพบว่ายาโคบมีแผนการมีวิธีตัวเองหลอกลวงสารพัดนะครับแต่ว่าแต่นี้ต่อไปนะเราจะพบว่าชีวิตเขาเปลี่ยนเป็นคนใหม่เรียนรู้บทเรียนเยอะนะครับว่าเขาต้องพึ่งพระเจ้านะครับไม่ใช่พึ่งตัวเองแล้ว14ราเชลกับเลอาก็ตอบว่าเรายังมีส่วนมีมรดกในบ้านบิดาเราอีกหรือสองพี่น้องธรรมดาแล้วก็ไม่ชอบกันเท่าไหร่นะครับเพราะแย่งสามีกันแต่วันนี้เข้าข้างเป็นพวกเดียวกันนะครับเพราะว่าถูกพ่อเอาเปรียบเหมือนกันคือพ่อเหมือนกับขายลูกสาวสองคนนะครับใช้ลูกสาวเป็นเหยื่อล่อยาโคบทำงานแล้วก็ไม่หวังดีต่อหลานตัวเองที่เกิดมากี่คนจะมีกินมีอยู่ลาบานไม่สนใจนะครับสนใจแต่ตัวเอง ร่ำรวยมีทุกอย่างคนอื่นเดือดร้อนอย่างไรลาบานไม่สนใจฉะนั้นนั่นก็เป็นความเห็นแก่ตัวมาก15บิดารับนับเราเหมือนแขกเมืองไม่ใช่หรือพ่อบิดาขายเราทั้งยังใช้เงินของเราหมดไอ้ลูกสาวสองคนก็บ่นเลยนะว่าพ่อเนี่ยมันขายเราเอาเปรียบเรากินเลือดเนื้อเราคือความจริงพ่อแม่ปู่ย่าตายายควรจะทําเพื่อช่วยลูกหลานเพื่ออนาคตของลูกหลานแต่ว่าเขาบอกไอ้พ่อนี่มันเห็นแก่ตัว
มันไม่เห็นนึกถึงลูกหลานเลยเอาเปรียบลูกหลานจนถึงที่สุดมันจะเก็บเงินสมบัติไว้ทําไมแก่แล้วก็ตายเอาไปก็ไม่ได้สู้แบ่งให้ลูกหลานญาติพี่น้องก็ยังดีกว่า16ความร่ำรวยทั้งหมดที่พระเจ้าทรงนำไปจากบิดาของเรานั่นแหละเป็นของเรากับลูกของเราบัดนี้ท่านจงทำทุกสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับท่านฉะนั้นสองพี่น้องก็สนับสนุนยาโคบนะครับว่าเจ้าท่านทำถูกแล้วเพราะว่าสมบัติเหล่านี้จะต้องควรจะเป็นของลูกหลานสืบต่อไปเป็นสิทธิเป็นมรดกเพียงแต่ไอ้พ่อมันเห็นแก่ตัวมันไม่ให้มันเอาเปรียบไม่รู้มันจะเก็บไปทำอะไรนะครับฉะนั้นสองพี่น้องลาเชลกับเลอาก็สนับสนุนยาโคบนะครับทำถูกแล้วเราทำเพื่อลูกหลานของเราด้วยแล้วนี่เป็นสิทธิ์ของเราที่จะต้องได้เราปกป้องสิทธิ์ของเราดังนั้นในข้อ17ยาโคบก็ลุกขึ้นและจัดให้บุตรและภรรยาขึ้นขี่อูฐอูฐเป็นเหมือนรถทรัคสมัยปัจจุบันนะครับสมัยก่อนอูฐนี่ไต่เขาผ่านทะเลทรายไปได้ทุกคนทุกแห่งลาสามารถไปได้บางที่นะครับแต่ในทะเลทรายนี่ลาไปไม่รอดม้าก็ไม่ไหวนะครับม้าวิ่งเร็วก็จริงแต่ต้องที่ราบถ้าเป็นที่ไต่เขาเล็กบ้างลาไปได้แต่ถ้าเป็นทะเลทรายต้องอาศัยอูฐนะฉะนั้นสัตว์ที่สำคัญที่สุดคืออูฐที่จะต้องพาครอบครัวนี้เดินทางข้ามทะเลทรายที่กันดารมากขาดทั้งน้ำขาดทั้งหญ้าขาดทุกอย่างแต่อูฐนี่ท่านจะทนมากกินน้ำครั้งหนึ่งจะอยู่ไปได้หลายวันนะครับฉะนั้นอูฐจะเป็นสัตว์ที่เขาจะต้องใช้ในการเดินทางหลายเดือนกลับมาคานาอันที่พระเจ้าสัญญาที่บรรพบุรุษเขาอยู่18แล้วก็ต้อนฝูงปศุสัตว์ทั้งหมดของท่านไปขนข้าวของทั้งสิ้นที่ท่านสะสมมาฝูงปศุสัตว์ที่ท่านได้มาที่ท่านสะสมได้ในปัดดานอารัมเพื่อเดินทางกลับไปหาอิสอักบิดาอิสอักบิดาของท่านในดินแดนคานาอันฉะนั้น20 ปีนะครับสมบัติเยอะมากมาตอนมานี่ตัวคนเดียวไม่มีอะไรเลยนะตัวเปล่าแต่ตอนกลับภรรยาสี่ลูกสิบลูกชาย12ลูกสามไม่รู้ถึง20ไหมข้าทาสบริวารเป็นร้อยฝูงสัตว์อีกหลายพันเยอะมากเหมือนกับกองทัพเหมือนกับหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านนะครับฉะนั้นพระเจ้าอวยพรมหาศาลการเดินทางนี่กำลังใช้เวลานานขึ้นแต่ว่านี่ไปยังไม่เหงาแน่นะครับเพราะว่าคนเป็นพันนี่สนุกสนานได้ตลอดทางแต่ตอนมาคนเดียวนี่เหงามากกลัวมากเวลานั้นลาบันออกไปตัดขนแกะลาเชลจึงขโมยลูกเคารพที่อยู่ในบ้านของบิดาไปด้วยนั่นแสดงให้เห็นนะครับว่าลูกสาวนี่ก็ยังไม่วายเหมือนพ่อตาเหมือนพ่อจะออกไปจากบ้านแล้วยังขโมยของไปด้วยนะไอ้ลูกเคารพประจําบ้านคนที่นั่นเวลานั้นส่วนมากไม่รู้จักพระเจ้านะก็ยังกราบไหว้สารพัดที่เขาเห็นแล้วเขากลัวอะไรที่เขากลัวเขาก็ทํารูปแล้วก็กราบหมดไหว้หมดเพราะความกลัวฉะนั้นทุกบ้านจะมีนะครับสารพัดแล้วก็ต่างกันไปบ้างแต่ละบ้านแต่ละหมู่บ้านทำอะไรก็ได้กราบหมดไหว้หมดฉันราเชลเห็นว่าตระกูลเราก็มีหลายอันหลายสิ่งนะครับขโมยไปบ้างไม่ละขโมยหมดหรอกเพราะมันเยอะแต่ก็ขโมยที่ใหญ่ๆสำคัญนะครับเอาไปด้วยหวังว่าอาจจะดีอาจจะมีประโยชน์ยาโคบก็ลักลอบทำต่อลาบันคนอารัมโดยการไม่บอกให้รู้ท่านตั้งใจจะหนียาโคบก็ไม่มีมารยาทนะครับเพราะว่ามันอยู่กับพ่อตาตั้ง20 ปีจะมาก็ต้องลาเขาเรียกว่าไปลามาไหว้ใช่ไหมถ้าผู้หลักผู้ใหญ่รู้ว่าเรามาแล้วนะจะไปก็ต้องบอกนี่ไม่ใช่เลยหนีเลยก็ถือว่าเป็นการผิดประเพณีนะครับไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่แล้วก็ไม่ล่ำลาให้ถูกต้องแต่ทําไมยาโคบก็จะมีเหตุผลนะครับเพราะถ้าขืนรอนานเนี่ยไม่ได้ไปแน่ไอ้พ่อตามมันเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราวแต่ว่าอย่างไรก็ตามวิธีที่ยาโคบทำก็ไม่ถูกต้องนะผิดประเพณีผิดวัฒนธรรมเราจะเห็นได้ว่าคนตระกูลนี้ยังต้องเปลี่ยนอีกหลายสิ่งใช่ไหมครับแล้วยาโคบก็จะบอกในนะเขาว่าทำไมเขาบอกเขากลัวเขากลัวนะครับถ้าลาบันรู้นี่ตายหมดแน่ไม่ได้ไปไหนแน่ไอ้คำว่าตายนี่คือเขาฆ่ายาโคบแล้วก็ยึดลูกหลานสมบัติกลับคืนนี่
ตระกูลนี้คงจะน่ากลอัวขนาดนั้น21ยาโครบเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดหนีข้ามแม่น้ำบายหน้าไปทางเทือกเขากิเลอาดเราดูนะครับระยะทางจากทุกวันนี้ก็แถบประเทศอิรักแถวนั้นนะครับเดินทางลงใต้มาคานาอันข้ามภูเขาข้ามทะเลทรายที่แห้งแล้งมากมายนะครับจะมาข้ามแม่น้ำจอร์แดนเพราะว่าบ้านของพ่อแม่เนี่ยอยู่ข้ามแม่น้ำจอร์แดนอีกฝั่งหนึ่งนี่ก็มาได้ไกลแล้วนะครับเมื่อมาถึงวันที่สามมีคนไปบอกลาบานว่ายาโครบหนีไปแล้วลาบานก็พาญาติพี่น้องไปกับเขาไล่ตามยาโครบไประยะทาง7 วันจึงทันยาโครบในถิ่นเทือกเขากิเลอาดยาโครบหนีไป10 วันนะครับลาบันตามมา7 วันลาบันนี่ขี่อูฐขี่ม้ามาอย่างรวดเร็วนะครับแต่ยาโครบมีคนมีสมบัติเยอะถึงแม้มาก่อน3 วันก็ยังหนีไม่ทันนะครับหนีไม่ทันมาเจอกันระหว่างทางที่จะข้ามแม่น้ำจอร์แดนยังไปไม่ถึงนะเวลากลางคืนพระเจ้าเสด็จมาหาลาบันคนอารัมในความฝันตรัสกับเขาว่าระวังอย่าพูดกับยาโคบเลยไม่ว่าดีหรือร้ายฉะนั้นพระเจ้ามาช่วยนะครับคืนนี้เป็นคืนที่เขามาใกล้กันแล้วรอเวลายาลาบันรออะไรลาบันต้องการโจมตีนะครับแล้วก็ยึดลูกสมบัติทั้งหมดกลับคืนถ้าฆ่ายาโคบก็จะฆ่าแต่คืนนั้นพระเจ้ามาเตือนลาบันว่าอย่าแตะต้องยาโคบนะคำว่าอย่าพูดดีหรือร้ายคืออย่ามายุ่งห้ามมายุ่งอย่ามาทะเลาะอย่ามาซ้ำเรื่องมาจะมาเจอก็เจอเท่านั้นแต่ห้ามพูดห้ามทะเลาะห้ามมาหาเรื่องนี่เป็นการเตือนนะครับเพราะว่ามิฉะนั้นพระเจ้าเอาเรื่องเนี่ยเพราะว่าสิ่งลาบันตามมาทันยาโคบยาโคบตั้งเต็นท์อยู่ที่ถิ่นเทือกเขาลาบันกับพี่น้องตั้งอยู่ในเทือกเขากิเลอาดคืออยู่มันอยู่ใกล้กันนะครับแต่นี่เป็นหุบเขาเทือกเขาฉะนั้นมันก็มีที่กั้นระหว่างสองฝั่งเล็กน้อยเป็นแถบภูเขาบ้างนะครับลาบันกล่าวกับยาโคบว่าเจ้าทำอะไรเจ้าหลอกเราและพาลูกสาวและของเราหนีมาเหมือนเฉลยลาบันก็พูดทำนองพ่อตาว่าห่วงลูกห่วงหลานทำไมหนีมาไม่บอกแล้วก็ใช้ก็ห่วงลูกสาวห่วงหลานว่าจะลำบากหรือจะต้องเป็นล้มตายทำไมแกทำโง่ๆอย่างนี้หนีมาได้ยังไงเพราะว่าทั้งโจรทั้งขโมยระหว่างทางเยอะแยะที่จะปล้นจะมาฆ่าทำไมไม่บอกเราเราจะได้ช่วยลูกหลานเราให้เดินทางอันนั้นเป็นการพูดไพเราะเท่านั้นเองนะครับแต่เพราะจุดประสงค์ลาบันไม่ได้หวังดีอยู่แล้วทำไมเจ้าหนีเรามาอย่างลับๆแอบมาโดยไม่บอกให้เรารู้ถ้าเรารู้จะจัดส่งไปด้วยความเลอล่าเริงยินดีเดี๋ยวให้มีการขับร้องโดยลัมนาและพินเขาคู่ลาบันพูดใหญ่โตนะครับว่าถ้าฉันรู้นะฉันจัดงานปาร์ตี้เลี้ยงส่งแล้วอันนั้นก็เป็นการตอแหลหลอกลวงพูดให้มันน่าฟังเท่านั้นเองนะครับทำไมเจ้าไม่ยอมให้เราจูบลาหลานลูกสาวของเราเล่านี่เจ้าทำอย่างโง่เขาแต่นี่ก็เป็นสิทธินะครับเพราะว่าอย่างน้อยยาโคบจะต้องบอกลาบันล่วงหน้าแล้วก็ให้โอกาสล่ำลาจัดงานเลี้ยงทำอะไรนะครับเป็นวัฒนธรรมอันนี้เป็นความผิดของยาโคบแต่ยาโคบจะมีเหตุผลของเขาเจ้าอยู่ในกำมือเราแล้วแต่เราจะทำร้ายเจ้าก็ได้แต่เมื่อคืนพระเจ้าของบิดาเจ้าตรัสว่าอย่าพูดดีหรือร้ายกับยาโคบเลยลาบันก็ตรงก็บอกนะครับเขามีแผนจะมาฆ่ายาโคบแต่ว่าพระเจ้ามาเตือนเขาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าลาบันเองก็มีพระที่เขากราบไหว้นับถือเยอะเขาตกใจคืนนั้นทำไมพระของเขาไม่คุ้มครองเขาแต่พระเจ้าของยาโคบมาหาเขาในความฝันและมาเตือนเขาเขาเห็นแล้วนะครับว่าพระของยาโคบใหญ่กว่าพระทั้งหมดที่เขามีเพราะว่าพระที่เขามีคุ้มครองเขาไม่ได้นะครับช่วยเขาไม่ได้พระเจ้าของยาโคบใหญ่กว่ามาถึงที่นอนของเขาในความฝันมาเตือนเขาไล่บอกว่าอย่าแตะต้องอย่ายุ่งยาโคบมิฉะนั้นเดือดร้อนแน่ฉะนั้นลาบันกลัวพระเจ้าของยาโคบนะครับ
คราวนี้เจ้าต้องออกมาให้ได้เพราะคิดถึงบ้านบิดาเจ้าจริงๆแต่ทําไมถึงขโมยพระของเรามาแม้ว่าลาบันรู้ว่าพระเขาสู้ไม่ได้นะครับแต่ก็ยังเสียดายทำไมสาเหตุเพราะว่าพระในสมัยก่อนทําด้วยทองทําด้วยเงินถึงแม้มันจะทําอะไรไม่ได้แต่มันก็ยังมีราคานะครับขายได้เป็นทองเป็นเงินฉะนั้นก็ราคาหลายตังค์นะครับก็ยังเสียดายแล้วก็บอกทำไมยาโคบขโมยสมบัติฉันมาฉะนั้นนี่ก็ยังเป็นถึงคิดว่าไม่มีฤทธิ์อำนาจอะไรก็ยังเป็นสมบัติที่ขายได้ยาโคบจึงตอบลาบันว่าเพราะว่าฉันกลัวฉันคิดว่าท่านจะยึดลูกสาวของท่านคืนจากฉันเสียอันนี้เป็นเหตุผลสำคัญยาโคบบอกฉันกลัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นก็เลยต้องหนีส่วนพระของท่านนั้นถ้าพบที่คนไหนก็อย่าไว้ชีวิตผู้นั้นเลยผลดูต่อหน้าญาติพี่น้องของเราและพบสิ่งใดที่เป็นของท่านเอาไปเถอะยาโคบไม่รู้ว่าลาเชียวขโมยพระเหล่านั้นมายาโคบไม่รู้เรื่องนะครับก็บอกเลยถ้าเจอที่ใครฆ่ามาเลยพวกเราไม่ขโมยของคนอื่นก็ไม่รู้ลาเชียวขโมยมานะครับลาเชียวก็ไม่บอกใครด้วยทำไมเพราะคิดว่าจะเก็บสมบัตินี้ไว้เป็นของตัวเองนะครับคิดว่าพ่อรักมากแล้วก็เป็นอาจจะเป็นทองคำนะครับมีราคาขายได้มีราคามากลาบันก็เข้าไปในเต็นท์ของยาโคบเต็นท์ของเลอาเต็นท์สาวใช้ทั้งสองคนแต่หาไม่พบจึงออกจากเต็นท์เลอาเข้าไปในเต็นท์ของลาเชลฉะนั้นก็คือคนสมัยก่อนไม่มีสมบัติเยอะนะครับนอกจากเสื้อผ้าของใช้บ้างแล้วก็มีเต็นท์ฉะนั้นเขาก็เข้าไปดูตามเต็นท์แล้วก็ดูตามอาจจะมีถุงมีอะไรห่อของสมบัติบ้างไม่มากค้นดูทั่วแล้วก็หาไม่เจอนะราเชลก็เอารูปเคารพเหล่านั้นใส่ไว้ในกูบอูฐแล้วนั่งทับไว้ลาบันได้เข้าไปค้ำดูทั่วเต็นท์ก็หาไม่พบความจริงมันไม่ใช่เล็กนะครับมันใหญ่พอสมควรแต่ว่านี่เป็นเรื่องที่ฟังแล้วก็น่าตลกคือเลลาเชลนะครับก็ห่อรูปเคารพนี้แล้วก็ซ่อนไว้ใต้ที่นั่งเพราะว่าอูฐเนี่ยหลังมันโก่งแล้วก็แข็งกระดูกฉะนั้นเขาจะมีผ้าหลายชั้นนะครับอาจจะเป็นหนังสัตว์แล้วก็ผ้าพาทับกันเป็นกองใหญ่สำหรับนั่งเพื่อจะไม่เจ็บก้นเวลาเดินทางไกลนะครับฉะนั้นลาเชลก็เอาพวกสิ่งเหล่านี้ละทับรูปเคารพไว้แล้วก็นั่งวันนั้นด้วยหลายคนบอกโอ้ถ้าเป็นคนไทยคนลาวบอกว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วผู้หญิงไปนั่งทับผีหนีหมดอันนั้นเป็นความเชื่อนะครับเพราะว่าผู้หญิงในหลายวัฒนธรรมผู้หญิงจับไม่ได้แตะไม่ได้แต่นี่ผู้หญิงขึ้นไปนั่งทับเลยฉะนั้นผีนี่ตกใจหนีหมดอันนั้นเป็นความเชื่อโบราณนะครับลาเชลก็พูดกับบิดาว่าขอนายท่านอย่าโกรธเลยที่ดิฉันลุกขึ้นต่อหน้าท่านไม่ได้เพราะว่าดิฉันกําลังลําบากตามธรรมดาผู้หญิงอย่างนั้นลาบันก็ค้นแล้วไม่พบรูปเคารพเลยฉะนั้นลาเชลก็ฉลาดบอกนะครับพ่อค้นทั้งห้องแล้วแต่ว่าตรงนี้หนูลุกไม่ได้แล้วเพราะว่ากําลังมีประจําเดือนเลือดมันออกลาบันผู้ชายไม่กล้าเข้าใกล้นะกลัวเพราะถือว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่สะอาดแล้วก็พวกที่มีของสำคัญของอะไรนี่ไม่กล้าเข้าใกล้นะครับยาโคบก็โกรธต่อว่าลาบันยาโคบกล่าวกับลาบันว่าฉันทำผิดอะไรฉันทำบาปอะไรท่านจึงไล่ตามฉันมาอย่างนี้ยาโคบได้ทีนะครับพอตาคนทุกเต็นแล้วไม่เจออะไรนะครับแล้วก็บอกมาใส่ร้ายฉันตามมาเหมือนกับโจรฉันไม่ได้ขโมยอะไรมาพ่อตาก็หาไม่เจอท่านคำดูสิ่งของฉันทั้งหมดแล้วท่านพบอะไรที่เป็นของมาจากบ้านท่านเอามาตั้งไว้ที่นี่ตรงหน้าญาติพี่น้องของเราและของท่านไล่พวกเขาตัดสินระหว่างเราทั้งสองยาโคบก็ได้ทีนะครับขี่แพะไล่เลยบอกว่าดูสิใส่ร้ายป้ายสีฉันเจออะไรบ้างไม่เจออะไรเลยยาโคบไม่รู้นะครับว่าลาเชลขโมยมาถ้ารู้นี่คงกลัวมากเพราะเป็นเมียรักนะครับแล้วโทษก็ถึงตายนะครับถ้าจับได้
ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้าเมตตาไว้ชีวิตราเชลครั้งนี้นี่เป็นความผิดที่ร้ายแรงนะแล้วก็ไม่มีใครคาดถึงสิ่งนี้จะเกิดขึ้นฉะนั้นเราจะพบได้นะครับว่าพระเจ้าอยู่ในเหตุการณ์เหล่านี้ตั้งแต่ต้นแม้ว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ไม่ใช่ว่าดีเท่าไหร่นะครับแต่ละคนทำในสิ่งที่แย่ๆเยอะแยะแต่ความเมตตาของพระเจ้าก็ช่วยแต่ละคนให้รอดชีวิตมาได้แต่ละครั้งเป็นพระคุณของพระเจ้านะครับไม่ใช่ความดีของเขาหรือความฉลาดของเขานะครับแต่เป็นความเมตตาของพระเจ้าที่ทรงเลือกสรรและช่วยคุ้มครองพวกเขาตลอดมา ยาโคบก็พูดนะครับฉันอยู่กับท่าน20 ปีนี้แกะแพะไม่ได้แหะแท้งลูกแกะตัวผู้ในฝูงของท่านฉันก็ไม่ได้กินอันนี้ย้ำแกะตัวผู้นะครับเพราะว่าคนโบราณเนี่ยจะกินแต่แกะตัวผู้ไม่ใช่เพราะมันเนื้อดีเนื้ออร่อยแต่สาเหตุเพราะแกะตัวมีราคาแพงกว่าแกะตัวผู้4 เท่าถึง 10 เท่าทำไมไม่ใช่เพราะเนื้อตัวเมียอร่อยกว่าแต่เพราะว่าตัวเมียให้นมให้ลูกให้ขนตัวผู้นะเขาเก็บเอาไว้กินเท่านั้นเองมันคือมาออกลูกก็ไม่ได้ให้นมก็ไม่ได้ขนก็น้อยฉะนั้นตัวผู้ที่ใหญ่โตแข็งแรงเขาจะเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์นะครับฉะนั้นในฝูงเนี่ยถ้ามีแกะ100 ตัวเขาจะเก็บตัวผู้แค่2-3 ตัวเท่านั้นเองเป็นพ่อพันธุ์แล้วที่เหลือเป็นตัวเมียหมดแล้วถ้ามีตัวผู้เล็กๆตั้งแต่เกิดมานะครับไม่กี่เดือนเขาก็กินเป็นอาหารถวายพระเจ้าด้วยกินด้วยขายด้วยไม่มีใครเลี้ยงตัวผู้นะเลี้ยงแต่ตัวเมีย99%ตัวผู้ไม่มีลูกไม่มีนมไม่มีขนฉะนั้นมีประโยชน์น้อยฉะนั้นนี่ถึงพูดถึงว่าถ้าจะกินต้องกินตัวผู้นะครับไม่กินตัวเมียเด็ดขาด สัตว์ร้ายกัดฉีกเสียฉันก็ไม่ได้นำให้ท่านฉันเองใช้ให้ลุงที่ถูกขโมยไปมากลางวันหรือกลางคืนฉันก็เอามาคืนจากฉันความจริงหน้าที่คนเลี้ยงไม่เกี่ยวข้องจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนะครับโจรปล้นขโมยจ้นก็ถือเป็นความเสียหายของเจ้าของแต่ลาบันบังคับยาโคบต้องครบ100 ตัวทุกครั้ง100%ทุกคนถ้าโจรขโมยไปยาโคบต้องจ่ายถ้าสัตว์ร้ายกัดกินยาโคบต้องจ่ายความจริงนี่ไม่ยุติธรรมนะครับไม่ใช่หน้าที่ของคนเลี้ยงแต่นี่เป็นความรับผิดชอบของเจ้าของแต่ลาบันนี่เอาเปรียบคนเลี้ยงขนาดนี้ถึงไม่มีใครยอมเลี้ยงให้นะครับนอกจากยาโคบเป็นหลานที่มาติดกับดัก ต้องเลี้ยงให้เวลากลางวันแดดก็เผาฉันกลางคืนก็หนาวเหน็บฉันนอนไม่หลับสาเหตุเพราะว่านี่อยู่กับฝูงสัตว์นะครับต้องเฝ้ากลางคืนต้องเฝ้านะครับไม่ฉะนั้นโจรขโมยจะมาปล้นหรือสัตว์ร้ายจะมากินความจริงแล้วเขาจ้างคนมาช่วยก็ได้แต่ลาบันขี้เหนียวนะครับให้ยาโคบทำคนเดียวฉันอาศัยอยู่ในเรือนของท่าน20 ปีแล้วฉันรับใช้ท่าน14 ปีเพื่อจะได้บุตรี2 คนของท่านรับใช้ท่าน6 ปีเพื่อจะได้ฝูงสัตว์ของท่านท่านยังเปลี่ยนค่าจ้างฉัน10 ครั้งคำว่า10 ครั้งนี่ไม่ใช่ว่านับแต่ละครั้งนะครับแต่มันก็ว่าบ่อยมากจำนวนนับไม่ถ้วนแต่ใช้คำว่า10 ครั้งเป็นสำนวนพูดนะครับว่าเปลี่ยนตลอดเวลาจริงๆแล้วจะมากกว่า10, 20, 30 ครั้งนะเปลี่ยนทุกวันก็ได้ถ้าพระเจ้าของบิดาฉันพระเจ้าของอับราฮัมผู้ซึ่งอิสานยำเกรงไม่อยู่กับฉันแล้วครั้งนี้ท่านคงให้ฉันไปตัวเปล่าพระเจ้าทรงเห็นความทุกข์ใจของฉันและการงานตรากตำที่ฉันทำจึงทรงห้ามท่านเมื่อคืนนี้โอเคเดี๋ยวทีหายไปไหนละฉะนั้นยาโคบก็บอกนะครับว่าคือก็ได้โอกาสบ่นว่ายาลาบันนะครับรอมา20 ปีไม่กล้าพูดครั้งนี้ได้พูดต่อหน้าญาติพี่น้องความจริงนะครับซึ่งทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้า
แล้วลาบันก็พูดกับยาโคบในข้อ43บุตรหญิงเหล่านี้เป็นลูกของเราบุตรชายเหล่านี้เป็นหลานของเราฝูงสัตว์ก็เป็นของเราของทั้งสิ้นที่เจ้าเห็นเป็นของเราวันนี้เราจะทําแก่บุตรหญิงของเราหรือเด็กๆที่เกิดจากพวกนางหรือคือถ้าพูดตามทฤษฎีลาบันก็มีเหตุผลเพราะว่าผู้หญิงเหล่านี้ก็เป็นลูกสาวลาบันจริงๆเด็กเหล่านี้ก็เป็นหลานจริงๆฝูงสัตว์เหล่านี้ก็มาจากฝูงสัตว์ลาบันก็จริงแต่ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะยาโคบไม่ได้ได้มาฟรีๆนะครับแต่ทำงาน20 ปีแรกกับสิ่งเหล่านี้เป็นค่าจ้างฉะนั้นถ้าใครที่ทำงานแรกเป็นค่าจ้างก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขานะครับนี่ไม่ได้ไม่ใช่ว่าลาบันให้ฟรีๆนะฉะนั้นจริงๆลาบันไม่มีสิทธิ์จะทวงบุญคุณไม่มีสิทธิ์จะทวงอะไรนะครับเมื่อเราจ้างคนมาทํางานให้เราเราจ่ายเงินเดือนเราไปทวงบุญคุณได้ไหมว่าฉันให้เงินแกคนงานบอกฉันทําแทบตายนี่คือค่าจ้างที่ฉันทําจุติธรรมนะครับมาเถิดให้เราทําสัญญาพันธสัญญาระหว่างเรากับเจ้าให้พันธสัญญานั้นเป็นพยานระหว่างเรากับเจ้าฝ่ายยาโคบก็เอาศิลาก้อนหนึ่งตั้งไว้เป็นเสาและยาโคบจึงพูดกับญาติพี่น้องว่าเอาเก็บหินก้อนหินมาพวกเขาก็เก็บก้อนหินมาสะสมสมไว้แล้วก็กินเลี้ยงกันที่กองหินนั้นอันนี้คืออนุสาวรีย์โบราณนะครับเขาก็ตั้งหินก้อนเล็กก้อนใหญ่ตั้งเป็นกองใหญ่เลยเพื่อเป็นอนุสรณ์เป็นเครื่องหมายของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเราตกลงอะไรกันนั่นนี่คือสัญญานี่คือสัญลักษณ์เหมือนอนุสาวรีย์ทุกวันนี้ที่เราเห็นทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับก็มาจากวัฒนธรรมเหล่านี้นี่แหละคือทําสัญลักษณ์ของสัญญาบางอย่างและเหตุการณ์บางอย่างเพื่อลูกหลานจะได้จดจําได้ตลอดไปลาบันจึงตั้งชื่อกองหินนั้นว่าเยกาสหดุธาแต่ยาโคบเรียกว่ากาเลเอดลาบันกล่าวว่าวันนี้กองหินนี้เป็นพยานระหว่างเรากับเจ้าดังนั้นเขาจึงตั้งชื่อว่ากาเลเอดซึ่งแปลว่าพยานนะครับและมิสปาเพราะเขากล่าวว่าพยาบาลทรงเป็นทรงเฝ้าอยู่ระหว่างเรากับเจ้าเมื่อเราจากกันคำว่ามิสปาแปลว่าเฝ้าดูฉะนั้นสัญลักษณ์นี้ไม่ได้หมายถึงสัญลักษณ์ของมิตรภาพนะครับแต่เป็นสัญลักษณ์ของศัตรูนะครับคือต่างฝ่ายต่างระวังกันต่างฝ่ายต่างจะไม่เข้ามาหากันนี่ไม่ใช่สัญลักษณ์ของมิตรภาพนะแต่นี่เป็นสัญลักษณ์ของศัตรูถ้าเจ้าข่มเหงบุตรหญิงของเราหรือเสร็เจจ้าแลได้้วภรรยาอื่นนอกจากบุตรหญิงของเราแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่กับเราก็จริงจำไว้ลงแลเจ้้าวทรงพยานระหว่างเรากับเจ้าลาบันก่อนจะไปนะครับเพียงขู่นะครับว่าโอเคถ้าฉันทำอะไรแกไม่ได้แกห้ามมีเมียเพิ่มสมบัติทั้งหมดต้องตกเป็นลูกของลูกสาวฉันแล้วก็หลานฉันเท่านั้นแน่นี่ยังขนาดนี้นะครับยังขู่ยาโคบห้ามมีเมียเพิ่มนะเพราะกลัวทรัพย์สมบัติจะรั่วไหลคือเอาไปไม่ได้ก็จริงนะครับก็ยังไม่ยอมแบ่งให้คนอื่นนี่งกขนาดหนักเห็นแก่ตัวที่สุดเพราะว่าเอากลับไม่ได้นะครับก็บอกว่าห้ามแบ่งให้กับคนอื่นตระกูลอื่นนะให้ตกกับลูกหลานฉันเท่านั้นเท่านั้นแกไปมีเมียเพิ่มไม่ได้ลาบันบอกยาโคบว่าดูกองหินและเสาหินนี่ที่เราตั้งไว้ระหว่างเรากับเจ้าหินกองนี้เป็นพยานและเสาเป็นพยานว่าเราจะไม่ข้ามกองหินนี้ไปหาเจ้าและเจ้าจะไม่ข้ามกองหินนี้มาหาเราเพื่อทำร้ายกันเราสร้างอนุสาวรีย์นี้เป็นเหมือนกับสัญญาณว่าเราเลิกเป็นญาติพี่น้องกันแล้วแต่นี้ต่อไปแกห้ามข้ามเกินเขตนี้มาหาฉันและฉันจะไม่ข้ามเขตนี้ไปหาแกทั้งชีวิตจบโอ้นี่ร้ายแรงนะครับโกรธแค้นขนาดหนักเอาเปรียบไม่ได้ก็เลยต้องขู่ขนาดนี้ฉะนั้นนี่ก็เป็นลุงที่ร้ายมากแต่ก็เป็นบทเรียนสำคัญที่ยาโคบเห็นว่าคนในตระกูลก็ไม่ใช่ดีนะครับโหดร้ายเหี้ยมโหดเอาเปรียบมากแต่ก็มีสิ่งดีบางสิ่งที่พระเจ้าเห็นในตระกูลนี้นะครับที่พระเจ้าเลือกพวกเขาให้พระเจ้าของอับราฮัมของนาโฮซึ่งเป็นพระเจ้าของบิดาของเราทั้งสองทรงตัดสินความระหว่างเรา
ยาโคบก็สาบานโดยอ้างพระองค์ที่อิสอักบิดาของเขายำเกรงก็แล้วสาบานกันนะครับต่อหน้าพระเจ้าต่ออะไรถึงสัญญานี้ว่าเราจะไม่ข้ามไปหากันอีกแล้วตัดขาดญาติพี่น้องกันตรงวันนี้ยาโคบถวายเครื่องบูชาบนภูเขาแล้วเรียกญาติพี่น้องของพวกเขามารับประทานขนมปังพวกเขารับประทานขนมปังแล้วอยู่บนภูเขาคืนวันนั้นอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของการทําสัญญานะครับว่าตอนนี้เราตกลงกันแล้วนะเราจะไม่ข้ามไปหาแกก็ไม่ข้ามมาหาฉันเราตัดขาดการเป็นญาติพี่น้องกันวันนี้จบนี่ขนาดหนักนะลาบันเอาสมบัติคืนไม่ได้ก็เลยตัดญาติตัดมิตรตัดญาติพี่น้องตอนนี้ต่อไปห้ามพวกแกข้ามมาหาเราตัดญาติตายไม่ต้องมาเผาผีอันนี้ขนาดร้ายแรงลาบันคืนแต่เช้ามืดจูบหลานและบุตรหญิงอวยพรเขาแล้วก็ออกเดินทางกลับบ้านเราเรียนบทเรียนวันนี้นะครับว่าไอ้ตระกูลนี้มันไม่ใช่เบาเลยนะมันร้ายทุกอย่างทุกขั้นตอนแต่อย่างไรก็ตามนะเราเรียนบทเรียนที่สําคัญนะครับว่าพระเจ้าเลือกเขาเพราะว่ามีบางสิ่งที่ดีในตระกูลนี้หรือในคนครอบครัวนี้แล้วในอนาคตพระเจ้าจะใช้สิ่งดีในพวกเขาได้เหมือนกันบทเรียนที่สองก็คือไม่ว่าจะคนจะชั่วร้ายอย่างไรพระเจ้าก็ใช้ได้ถ้าคนเหล่านี้ยอมเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนนิสัยพระเจ้าก็สามารถอวยพรและใช้เขาได้เหมือนกันโอเคนะครับเราจะอธิษฐานด้วยกันแล้วเราจะกลับมาสนทนานะครับพระบิดาเราขอบคุณสำหรับบทเรียนในวันนี้ในชีวิตของยาโคบและครอบครัวขอสอนเราที่จะเลือกเรียนสิ่งที่ดีหลีกเลี่ยงสิ่งที่ผิดบาปและถวายเกียรติต่อพระองค์ด้วยชีวิตของเราและเชื่อฟังพระองค์และรู้ว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราเลยตลอดไปอธิษฐานมอบพี่น้องทุกท่านไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน